เจฟซาเตอร์ประกาศลาค่ายกลางคอนเสิร์ตคินพอดส่งท้ายความสุขแฟนๆน้ำตาแตกเจฟซาเตอร์ประกาศลาค่ายกลางคอนเสิร์ตคินพอดส่งท้ายความสุขแฟนๆน้ำตาแตกเตรียมส่งผลงานค่ายใหม่ Warner Music Thailand และสตูดิโอออนเซตเทิร์นทำเอาแฟนคลับน้ำตาแตกกันท่วนหน้าในงานคอนเสิร์ตซีรีส์ KINNTORSCHE The Series World Tour 2022 WTF เมื่อช่วงค่ำคืนวันที่26กุมภาพันธ์2566นักแสดงนักร้องหนุ่มเจฟซาเตอร์ได้ประกาศเรื่องสุดช็อกออกจากการเป็นนักแสดงในสังกัด Beyond Cloud มาอยู่ค่าย Warner Music Thailand และสตูดิโอ On Saturn ท่ามกลางความใจหายแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้กับเจฟซาเตอร์กับการเดินตามความใฝ่ฝันโดยทางสตูดิโอ On Saturn ได้ออกมาทวีตข้อความว่าเมฆกับดาวเสาร์ก็ไม่ได้อยู่ไกลกันนะและถึงเมฆก้อนเล็กๆจะลอยห่างไปหน่อยก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าเดียวกันนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Beyond Cloud โดยประวัติของเจฟซาเตอร์หนุ่มลูกเซี่ยวไทยอังกฤษจีนจบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นนักร้องชาวไทยในสังกัดกามิกาเซ่รู้จักกันในชื่อเจฟเดโมโปรเจกต์เข้าสู่วงการบันเทิงจากการออดิชั่นเป็นศิลปินฝึกหัดที่ RS ประมาณ2ปีจนกลายเป็นนักร้องภายหลังได้แยกตัวออกมาเป็นศิลปินสังกัด The Demo หลังจากนั้นก็ได้ถูกยุบมารวมเป็นศิลปินในสังกัด Garden Music ในปี 2558 ต่อมาเมื่อปี 2561 เจฟซาเตอร์เปิดตัวเป็นศิลปินภายใต้สังกัด Grand Music ในเครือ GMM Grammy กระทั่งปี 2565 ดังเปรี้ยงสุดๆกับการได้รับเล่นซีรีส์ Kin Porsche The Series รับบทเป็นคินอีกทั้งยังมีผลงานเพลงแค่เธอ Why Don't You Stay เพลงประกอบซีรีส์วายเรื่อง Kin Porsche The Series รวมถึงเพลงดังยอดฮิตลืมไปแล้วว่าลืมยังไงกกต.ปัดยกเลิกรายงานผลคะแนนเลือกตั้งแค่ปรับระบบให้แม่นยำขึ้นกกต.ปัดยกเลิกรายงานผลคะแนนเลือกตั้งแค่ปรับระบบให้แม่นยำขึ้นยังไม่ขอวันที่7พฤษภาคมจัดกาบัตรชีต้องรอพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งก่อนวันที่26กุมภาพันธ์2566นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง400เขตว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้วางไทม์ไลน์ไว้ในเบื้องต้นคือภายในวันที่28กุมภาพันธ์จะพิจารณาครบทั้ง400เขตโดยสัปดาห์นี้กกต.จะยังพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งต่อไปส่วนเรื่องระบบการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งขอยืนยันว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.มีได้ยกเลิกการรายงานผลการนับคะแนนแต่กำลังปรับปรุงให้มีความแม่นยำและรวดเร็วบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องกว่าครั้งที่ผ่านมาโดยครั้งนี้จะมีระบบรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการหรือที่เรียกว่า ECT Report ซึ่งเป็นระบบรายงานผลคะแนนในทันทีเมื่อนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเสร็จสิ้นโดยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกปน.จะส่งรายงานผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งและแบบขีดคะแนนให้ศูนย์รวมคะแนนในแต่ละอำเภอเป็นผู้กรอกผลคะแนนให้แทนจึงช่วยผ่อนคลายภาระของกปน.ที่ปฏิบัติงานมาตลอดทั้งวันและช่วยลดข้อผิดพลาดจากระบบเดิมจึงเชื่อมั่นว่าการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้จะมีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้สื่อข่าวถามว่า
หากรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาวันที่15มีนาคมกกต.ต้องจัดเลือกตั้งภายใน45วันแต่ไม่เกิน60วันมีความพร้อมหรือไม่และวันเลือกตั้งจะเป็นวันที่7พฤษภาคมหรือไม่ปรัชนีนายอิทธิพรกล่าวว่ากกต.มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือกรณียุบสภาส่วนการกำหนดวันเลือกตั้งนั้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา12กำหนดให้ภายใน5วันนับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งให้กกต.ประชุมกันเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวดังนั้นการกำหนดวันเลือกตั้งจึงต้องรอการประชุมกกต.อีกครั้งหลังมีพระราชกฤษฎีกาแต่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา103กำหนดไว้ว่าหากมีการยุบสภาจะต้องมีการเลือกตั้งภายใน 45-60 วันจึงมีกรอบของเวลาที่แน่นอนโดยกกต.ขอยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งส.ส.ในครั้งนี้ให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายสมชัยเปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งชี้ถ้ายุบสภาวันที่15มีนาคมลุ้นกาบัตร7หรือวันที่14พฤษภาคมสมชัยกลางไทม์ไลน์การเลือกตั้งชี้ถ้ายุบสภาวันที่15มีนาคมลุ้นกาบัตรเลือกตั้ง7หรือวันที่14พฤษภาคมแนสสอสอรีบย้ายพักเดี๋ยวไม่ทันชาวบ้านเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเสรีรวมไทยสร.และอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าไทม์ไลน์เลือกตั้งฉบับสมชัย1กกต.พิจารณาแบ่งเขตของ400เขตเสร็จในวันที่28กุมภาพันธ์2566แต่จะยังไม่ประกาศในราชกิจจาจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องจำนวนราษฎรในวันที่3มีค.2หากคำวินิจฉัยสอดคล้องกับความเห็นกกต.เราจะเห็นประกาศแบ่งเขต400เขตลงในราชกิจจานุเบกษาในคืนวันศุกร์ที่วันที่3มีนาคมหากกกต.ขยันและทำงานเป็น3พรรคการเมืองจะมีเวลาทำ primary vote ตั้งแต่วันที่4มีนาคมจนถึงวันที่15มีนาคมซึ่งคาดว่าจะเป็นวันยุบสภาและมีเวลาทำต่อเนื่องอีกราว1สัปดาห์ก่อนที่จะมีการเปิดรับสมัครส.ส.ในราวปลายเดือนมีนาคม 4. หากคำวินิจฉัยว่ากกต.ตีความผิดกกต.น่าจะพร้อมนำรูปแบบแบ่งเขตใหม่รับฟังความคิดเห็นระหว่าง 4-13 มีนาคมและผ่านที่ประชุมกกต.ในวันที่15มีนาคมซึ่งคาดว่าจะเป็นวันเดียวกับวันยุบสภา5ในกรณีนี้การทำ primary vote ของพรรคการเมืองจะต้องทำในสัปดาห์แรกหลังยุบสภาให้เสร็จใน7วันเพราะคาดว่ากกต.จะเปิดรับสมัครส.ส.ในราวปลายเดือน6ถามว่าส.ส.ที่ประสงค์ย้ายพรรคควรลาออกเมื่อใดจึงเหมาะสมแนะนำว่าตั้งแต่วันที่1มีนาคมอย่ามัวห่วงเงินเดือนอีกครึ่งเดือนเลยเดี๋ยวจะไม่ทันชาวบ้าน7ส่วนวันเลือกตั้งหากยุบสภาวันที่15มีนาคมผมทายว่าจะเป็นวันที่14พฤษภาคมซึ่งเท่ากับ60วันหลังยุบสภาพอดีเพราะกกต.มักจะขอเวลาที่มากที่สุดไม่ให้ทุกอย่างเร่งรัดจนอาจผิดพลาดยกเว้นจะเป็นสายมูเอาวันที่7พฤษภาคมด้วยเป็นวันธงชัย